สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีนิวชาแนลนะคะวันนี้นิวก็จะมาพูดถึงสาวงามจากประเทศเมียนมาสู่วงการละครไทยเธอคนนี้มีชื่อว่านีนตะเวยูอองสำหรับนีนตะเวยูอองนั้นเธอได้รับบทจากเรื่องเจ้าพระยาสู่อิรวดีโดยเธอรับบท2บทบาทในตัวละครซึ่งนั่นก็คือพระสนมมาลาในอดีตและซินซินในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประวัติของเธอกันเลยนะคะสำหรับนีนตะเวยูอองเธอเป็นนางงามที่ทั้งสวยและมากความสามารถและที่สำคัญเธอยังสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนจนได้มามีบทบาทในการแสดงละครไทยให้กับวงการบันเทิงไทยและที่สำคัญเธอยังเป็นสาวที่กล้าออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศของตนเองอีกด้วยสำหรับประวัติของนีนตะเวยูอองเธอเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม1996เกิดที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก Basic Education High Schoolศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์การพยาบาลที่มหาวิทยาลัยจายตองนีนตะเวยูอองเกิดที่เมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานประเทศเมียนมาเธอมีเชื้อสายไทยใหญ่โดยพ่อของเธอเป็นชาวไทยใหญ่แม่ของเธอเป็นชาวเมียนมาโดยเธอสามารถพูดได้ถึง3ภาษาคือภาษาพม่าภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยในปี2017เธอได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สเมียนมา2017และเป็นตัวแทนของประเทศเมียนมาในการเข้าร่วมการประกวด Miss Universe ในปี2018ซึ่งหลังจากการเกิดรัฐประหารในประเทศเมียนมาในปี2564นีนตะเวยูอองได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐประหารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาออกสื่ออยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงเธอยังได้ขายมงกุฎ Miss Universe เมียนมา2017ของเธอในราคา45,000จาร์ตพม่าเพื่อบริจาคให้กับกองทุน CRPH อีกด้วยนอกจากนี้เธอยังได้มีบทบาทในละครของประเทศไทยในเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีโดยเธอรับบทบาท2ตัวละครซึ่งนั่นก็คือพระสนมมาลาในอดีตและซินซินในปัจจุบันซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการแสดงของเธอนั้นทำออกมาได้ดีมากๆแถมยังสามารถสื่อสารภาษาไทยออกมาได้อย่างชัดเจนจนทำให้คนดูต้องชื่นชอบในความสามารถของเธอกันอย่างรัวๆเลยกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของเธอนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Facebook หรือ Instagram ได้เลยนะคะพิมพ์ว่านีนตะเวยูอองหรือสำหรับใครที่อยากจะชมผลงานการแสดงละครไทยของเธอเรื่องแรกจากเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีก็สามารถหาชมย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะคะก็จะมีคลิปของนีนตะเวยูอองออกมาพูดถึงความรู้สึกที่เธอได้แสดงบทบาทในเรื่องจากเรื่องเจ้าพระยาสู่อิรวดีเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์แล้วก็ทางช่องนีนิวชาแนลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือสินสิทธิ์หรือพระสนมมาลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีนะคะชื่อจริงก็คือนีนตุยอยู่อ่องค่ะวันนี้นีนอยากมาบอกกับทุกๆคนว่าขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็รักคาแรคเตอร์สินสินหรือพระสนมมาลานะคะตอนแรกนีนก็คือแบบห่วงมากเลยนะคะว่าคนชอบไหมแล้วก็เราทำได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่านี้คือการแสดงครั้งแรกของนีนนะคะแต่สุดท้ายได้เห็นว่าทุกคนเขาชอบแล้วก็ติดตามก็เลยนินแบบขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากยินดีมากเลยนะคะตอนนี้นินก็อยู่อเมริกาแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากกลับมาแล้วก็เจอกับทุกๆคนเลยค่ะก็เลยดูแลสุขภาพแล้วก็ be happy นะคะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ